มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับนางเอกคนนี้ครับน้องแต้วณัฐพรนั่นเองหลังจากที่มีโอกาสบินลัดฟ้านะครับไปร่วมงานถ่ายแบบของ Vogue แล้วก็ Cartier ที่ประเทศฝรั่งเศสบรรยากาศการถ่ายทำแล้วก็ความรู้สึกของแต้วเนี่ยที่โกอินเตอร์จะเป็นยังไงต้องไปถามกันพร้อมไปถามกับ1ประเด็นครับถึงเพื่อนสนิทอย่างน้องแมทพิรณีหลังจากที่เลิกหากับแฟนหนุ่มที่คบกันมายาวนานถึง13ปีก็มีคนเนี่ยไปเห็นในเว็บไซต์หาคู่อันหนึ่งว่ามีแบบภาพของแมทแล้วก็ข้อความโพสต์หาคู่อะไรแบบนี้ก็ต้องไปถามเพื่อนสนิทอย่างแต้วณัฐพรหน่อยนึงนะครับว่าที่โพสต์ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วสภาพจิตใจของแมทตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตกันกับแต้วครับก็ตอนที่ทราบว่าจะมีโอกาสไปก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ไปก็เอนจอยค่ะได้ไปถ่ายโพสต์ค่ะแล้วก็มีการได้ไปร่วมงานของคาเทียด้วยใช่ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้มาไม่ยากเลยค่ะชิลมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักมากแล้วก็แบบได้ไปดูอะไรที่ exclusive ในคาเทียด้วยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบโอกาสความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก็จะมีโอกาสได้ไปหลายทีแล้วแต่บางทีก็ยังติดนู่นติดนี่อยู่คราวนี้ได้ไปสักทีก็สนุกดีเป็นหนังสือเป็นนิตยสารด้วยค่ะเป็น cover ค่ะแล้วก็เป็นคลิปด้วยอาจจะมีคลิปก่อนที่จะมีหนังสือคิดว่านะเท่าที่ล่าสุดที่เจอกันก็เหมือนเพื่อนแมทอีกกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันไปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงขำๆมั้งแต่ไม่รู้ว่าเพจนี้มันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คงเป็นขำๆแต่ว่าไม่ต้องมีเหตุผลอะไรกับแมทหรอกจริงๆแมทก็แบบฮ่าๆแต่ว่ามันก็ทำอะไรก็ได้ตอนนี้แหละที่เราแบบคือที่จะทำให้ออกมาจากความทุกข์ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ว่าแมทก็จัดการได้อยู่แล้วเขาก็โอเคนะตอนอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเวลาเขาอยู่คนเดียวหรือต้องเป็นอะไรยังไงแต่ว่าก็เพื่อนๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องแบบนี้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆเวลาให้กับตัวคนที่แบบเจอเรื่องมาเองนะครับเจ้าตัวก็เผยนะครับว่าดีใจที่ได้ไปเพราะว่ามันก็เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับส่วนแมทเองก็ตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะครับ